ช่วงวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้คาดว่าระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดซึ่งจะยิ่งทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลนั้นมีความยากลำบากยิ่งขึ้นการเร่งระบายน้ำจากที่ต่างๆไหลลงสู่ทะเลให้มากที่สุดและเร็วที่สุดจึงเป็นภารกิจหลักที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการในทันทีเพื่อให้การตระเตรียมและการป้องกันระดับความรุนแรงรวมถึงปัญหาต่างๆเข้ามาที่มากเกินกว่าการบริหารจัดการและสภาวะปกติที่จะรับมือได้รัฐบาลจึงเห็นสมควรให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้ชื่อย่อว่าสปภ.ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ชั้น2อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินดอนเมืองซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่8ตุลาคม2554ในเวลาตั้งแต่8นาฬิกาเช้าเป็นต้นไปจะเป็นศูนย์ที่รวมทุกหน่วยงานเข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อที่จะให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงรวมถึงมีการบูรณาการจากทุกหน่วยงานต่างๆให้มารวมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการนี้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงมีการเตือนภัยด้วยข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องจัดทำแผนงานต่างๆเช่นแผนงานในการอพยพพร้อมคำแนะนำอย่างครบวงจรถือเป็นศูนย์นี้เป็นศูนย์บัญชาการอย่างแท้จริงโดยที่เราจะมีตัวแทนระดับสูงจากทุกกระทรวงเข้าร่วมด้วยค่ะในการเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่พร้อมทั้งการลงพื้นที่สำรวจหน้างานเพื่อมีความมั่นใจว่าประชาชนได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงเช่นการอพยพพี่น้องประชาชนไปในสถานที่ที่ปลอดภัยการดูแลอาหารน้ำที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงค่ะรวมทั้งศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ในการรับบริจาคสิ่งของเงินและเพื่อที่จะนำส่งไปยังผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเตรียมยานพาหนะทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศด้วยนะคะทั้งนี้เราจะมีการตั้งศูนย์ในการรับเรื่องร้องเรียนในเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยต่างๆจากทุกภาคส่วนและเป็นศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งจะเป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมงหมายเลข1111กด5โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลและสามารถที่จะตัดสินใจเบื้องต้นพร้อมกับการส่งต่อเรื่องราวต่างๆนั้นไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ